อยากทำวันนี้เรามาดูกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกันบ้างครับหลังเวลาเลิกงานเป็นอีกจุดต่อรถของคนทำงานเพื่อกลับบ้านก็หวังว่าภาพแบบนี้คงจะหมดไปในไม่ช้าที่หลายหน่วยงานพยายามรณรงค์ให้คนหันมาใช้รถสาธารณะมากขึ้นเพื่อลดการใช้รถส่วนตัวเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานและลดมลภาวะนี่เห็นผลไหมปลากระป๋องต้องเรียกพี่แล้วครับเห็นการจะจับแบบนี้ใครมีหน้าที่ช่วยทีเถอะส่วนที่ยืนเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าแถวต่อคิวกันยาวเหยียดเป็นผู้โดยสารรถตู้สาธารณะกว่าจะได้ขึ้นรถกลับบ้านก็ต้องรอกันเป็นชั่วโมงภาพแบบนี้มีให้เห็นมานานแล้วหลังจากเหน็ดเหนื่อยมากับงานทั้งวันก็ต้องมายืนเข้าแถวรอขึ้นรถกลับบ้านกันอย่างนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยซ้ำเหนื่อยซ้อนเรียกว่าเหนื่อยทั้งวันยันถึงที่นอนนั่นแหละครับส่วนรถขสมกที่มาจอดใต้แต่ละคันพอจะเปิดประตูก็ต่างคนต่างขึ้นทั้งดันเบียดเสียดเพื่อจะขึ้นรถให้ได้ส่วนคนที่สูงวัยก็รอจนกว่าคนจะซาลงเหมือนโรงงานปลากระป๋องเคลื่อนที่เข้าไปทุกทีเนี่ยขึ้นมาแล้วขอแค่ที่จะยืนก็ยังลำบากเรียกว่าตีตั๋วยืนเบียดเสียดแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจะทนเห็นความลำบากของผู้โดยสารแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนหรือครับจะให้ผู้คนที่ใช้รถสาธารณะยืนอัดเป็นปลากระป๋องไปอีกกี่ปีกันหนอเรียกว่าปลากระป๋องอายไปเลยล่ะครับแบบนี้เอาเปรียบผู้โดยสารมากไปหรือเปล่าครับขสมก.จะนั่งจะยืนก็ต้องเสียเงินค่าตั๋วเท่ากันเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายก็ควรจะเพิ่มรถให้มากขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วนไม่ใช่เลยตามเลยกันแบบนี้เคารพกฎรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่ธานินสามสีเบอร์โทร0918062404 0866154106หรือที่อีเมลอย่าทำ tv@gmail.com และที่ Facebook/อย่าทำ tv